เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่คุณอุ๊งอิ๊งคุณปูนาจำได้ไหมไปออดอ้อนที่สมุทรปราการนะคุณอิงชวนเสื้อแดงกลับบ้านลั่นเพื่อไทยชนะเลือกตั้งทางออกเดียวของประเทศคือทางออกเดียวของประเทศนั่นประการหนึ่งแล้วก็ในโอกาสที่ครบรอบ30ปีพฤษภาธมินนะครับก็จะให้ดร.สุริยสัยกตศิลาได้พูดถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับคุณปูนาเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดพฤษภาเอาเมื่อวานบอกเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ยังเด็กอยู่นะคะยังแบบบอป่ะไม่แบบบอค่ะนะฮะจริงๆมันมีบล็อกเขาทำไว้แล้วนะฮะนะคะอันนี้ก็คือทางด้านของดร.นะคะสุริยสัยตอนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยสัยนะตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วด้วยนะครับค่ะอยู่ในสายหรือยังครับสวัสดีครับดร.ครับครับคุณสำราญแล้วคุณปูนาอรุณเพชรคุณปูนาค่ะปูนาครับครับสวัสดีครับรบกวนไม่เกิน20นาทีทราบว่ากำลังสอนหนังสืออยู่ด้วยนะฮะอย่างนี้ครับ30ปีพฤษภา35จนถึงวันนี้ก็30ปี65นะครับปีนั้นนี่ดร.สุริยสัยอยู่ที่ไหนจริงๆต้องนับตั้งแต่รัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534ก่อนถอยไปปีนึงใช่ครับก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยนะครับผมอยู่ปีหนึ่งพอดีก็เป็นน้ำหลานครับปีหนึ่งที่มอเกษตรที่มอเกษตรศาสตร์จะเพิ่งเข้าอ่ะนะครับเพิ่งเข้าครับตอนรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีสถานการณ์การเผชิญหน้าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าดูเหมือนสังคมก็ค่อนข้างโลเลนะบางส่วนก็ค่อนข้างจะแอบปกมือหรือให้ดอกไม้คณะรัฐประหารซึ่งตอนนั้นเรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ใช่ไหมครับที่นำโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์แล้วก็คนเอกชินาคารไปอยู่นะครับก็มามีกระแสต่อต้านนี่มันจะเริ่มมาหลังๆมากกว่านะครับแรกๆยังไม่มีถึงขั้นเป็นม็อบเป็นการชุมนุมใหญ่โตอะไรนะครับคนอาจจะบางส่วนไปให้ดอกไม้ก็ยังมีเลยเพราะว่ารัฐบาลในขณะนั้นคือรัฐบาลของอดีตนายกชาติชายชุนวัฒน์ใช่ไหมครับซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วท่านก็มักจะพูดจำได้ไหมไม่มีปัญหาไม่ตอบอะไรก็ไม่มีปัญหาขึ้นก่อนตลอดนะครับก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นบุฟเฟ่คาบิเนตคือมีการคอร์รัปชันเหมาลาและสุดท้ายก็ถูกยึดอำนาจนะครับจนการยึดอำนาจเนี่ยเริ่มกระแสต่อต้านเริ่มแรงขึ้นนะครับช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นจุดที่มีการชุมนุมแตกหักอะไรกันจนภายหลังมีการเลือกตั้งเสร็จนะครับเพราะว่าคณะรสช.เนี่ยซึ่งเดิมเขาจะประกาศว่าจะไม่ลงเลือกตั้งใช่ไหมครับไม่รับอำนาจต่อเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองเสร็จก็จะถอยไปนะครับนะพอสิ้นหมดวาระนายกอนันต์เนี่ยนะครับประชาชนสมัยแรกนะครับประมาณดำรงตำแหน่งประมาณสักปีกว่าๆนะครับใช่ใช่ก็จะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับพอมีการเลือกตั้งก็ได้พรรคสามัคคีธรรมซึ่งเป็นพรรคที่พลเอกสุจินดาคลาประยูรเนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นผู้มีอิทธิพลในพรรคเป็นพรรคของทหารนะตุ้ดง่ายรวบรวมสสสารพัดกลุ่มสารพัดคู่มานะครับก็ชนะเลือกตั้งแล้วก็พรรคสามัคคีธรรมก็เสนอพลเอกสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อประมาณสักเดือนเมษายนปี2535ครับใช่มั้ยครับก็หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเขาเป็นนายกได้อยู่ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนดีนักนะการชุมนุมก็ขยายใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ามองว่ารัฐบาลพรรคสามัคคีธรรมโดยรสช.เนี่ยจะบัดสัตว์ใช่ไหมครับโกหกสัญญาว่าจะไม่รับตำแหน่งไม่สืบทอดอำนาจแต่สุดท้ายก็มาแปลงร่างเป็นพรรคการเมืองและสืบสานอำนาจต่อโอ้โหกระแสการต่อต้านก็ขยายตัวมโหฬารช่วงนั้นผมกำลังจะจบปีหนึ่งครับคุณธรรมราเป็นช่วงที่ผมกำลังเรียนซัมเมอร์คือเมษาพฤษภาเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการเปิดซัมเมอร์ซึ่งผมก็ช่วงนั้นอยู่มหาเศรษฐ์ก็เรียนสองตัวพอดีนะครับผมก็ไปร่วมชุมนุมนะคุณสมบัติร่วมชุมนุมแบบไปในนามส่วนตัวนะนะครับแรกๆก็ไปด้วยความสนใจส่วนตัวนะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ไปร่วมชุมนุมที่สนามหลวงตลอดเวลานะครับซึ่งตอนนั้นก็ผู้คนเริ่มมาเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนแล้วที่เป็นน้ำมันม็อบมือถือนะครับที่มีชนชั้นกลางโทรศัพท์มือถือรุ่นแท่งใหญ่ๆขึ้นใหญ่ๆเริ่มใช้กันเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสูงมากในที่ชุมนุมนะครับแต่ผมก็เป็นผู้ชุมนุมปกติแต่มีช่วงหนึ่งที่ผมไปสมัครเป็นการนะครับเขารับสมัครการอาสาสมัคร
มาเป็นกลางเขาด้วยใช่ครับเดิมทีก็ถือขวดพลาสติกอ่ะคุณน้ำหวานเวลาเขาให้เสียงโฆษกบนเวทีเวลาเขาให้เสียงปรบมือเขาก็เคาะขวดพลาสติกนะครับก็เราก็แจกห่อข้าวบ้างให้ผู้ชุมนุมแจกขวดพลาสติกบ้างธรรมดาเป็นแนวสมัครแต่ว่าหลังๆก็มาเป็นการ์ดของผู้ชุมนุมนะครับผมจำได้ว่าวันที่17ซึ่งช่วงที่มีการเคลื่อนขบวนมาเนี่ยมีจุดประทัดที่ผ่านฟ้าเนี่ยผมขึ้นผมเนี่ยถือป้ายผ้านะคุณสมบัติอยู่หน้าแถวเกือบแถวหน้าเลยนะแถวแรกๆเลยเพราะผมจำได้ว่าเห็นตำรวจปะทะกับชาวบ้านแล้วก็สื่อมวลชนคนหนึ่งล้มลง อยู่ห่างจากผมไม่ถึง10เมตรเนี่ยตีกับตำรวจนะเนาะขึ้นเครื่องฉีดน้ำแรงสูงด้วยนะครับฉีดทีก็ล้มกระจุยกระจายกันหัวล้างข้างแตกอยู่ต่อหน้าเนี่ยผมวิ่งไปผมจำได้เลยนะครับแล้วตกใจเพราะเราเป็นเด็กตอนนั้นนะเนาะผมไปขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่หน้าแบงก์กรุงเทพอ่ะบ้านผมไม่ออกเนาะเห็นไหมผ่านฟ้าเนี่ยมันจะมีธนาคารกรุงเทพอยู่ใช่ถ้าเราไปจากเลิศเมืองนอกมันจะอยู่ขวามือแต่มาครับถ้ามาจากทางนิสสวรีประชาไตจะอยู่ซ้ายมือผมมาปีนขึ้นไปต้นไม้ต้นนั้นนะครับเพื่อดูฝั่งที่ตำรวจอยู่เพราะตั้งกลางตรงผ่านฟ้ามีลวดหนามขั้นนะครับผมก็ชมเรืองดูนะครับคนปีนต้นไม้นี่ผมก็ได้ว่าต้นนั้นเนี่ยต้นไม้ไม่ได้ใหญ่แต่คนปีนขึ้นไปยี่สิบสามสิบคนนะเพื่อดูนะครับมันไม่มีมันไม่สามารถดูด้วยพื้นถนนได้มันบังกิ่งไม้หักกับคุณทั้งหลายเราไม่ว่าระเบิดลงตรงนั้นนะนะครับตุ้มตำลงผมต้องกระโดดต้นไม้วิ่งหนีอ่ะนี่ก็มีระเบิดลงอ่ะที่ไหนได้ปรากฏว่ากิ่งไม้มันหักทุกวันนี้ยังจำได้นะครับหวาดกลัวเลยก็ต้องวิ่งหนีเตลิดเปิดไปจำได้นะครับหลังจากนั้นก็กลับไปนั่งปักหลักชนที่นุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้ามคืนไป18เนี่ยผมกลับมาแต่เช้าเนี่ยมันสอบปลายภาควิชาถ้าจำไม่ผิดวิชาจิตวิทยานะครับเป็นวิชาปีหนึ่งช่วงเดือนซัมเมอร์กลับมาถึงจะสอบประตูน้ำหลังปรากฏว่าบ้านอะไรก็ปิดอ่ะนะครับไม่มีสอบเรื่องการสอบไม่มีกำหนดหลายมหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างนั้นนะครับมหาไม่มีการเรียนการสอนยกเลิกการสอบไม่มีกำหนดเราไม่รู้ถ้าเป็นสมัยนี้มีมือถือมีไลน์มีอะไรคงแจ้งกันใช่ไหมครับพอไปถึงเดี๋ยวอ้าวห้องสอบบอกว่าขอเลื่อนสอบไม่มีกำหนดเราก็รีบนั่งรถเมล์กลับประตูน้ำหลังนะครับกลับมาที่สนามหลวงปรากฏว่าระหว่างมาถนนราชดำเนินเนี่ยถึงสักเส้นสายหน่อยเห็นทหารเริ่มเข้ามาเคลียร์แล้วนะครับเริ่มเข้ามาเคลียร์แล้วก็มีการจับกลุ่มปฏิสัมพันธ์สิงห์เมืองวันที่18วันที่18การจับวันที่18เส้นสายหน่อยนะครับตรงห่างจากนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสัก300-400เมตรนะจุดที่แกโดนรูปนั่นนะผมก็อยู่แถวๆนั่นแหละนะครับก็มุงดูอยู่แต่ตอนนั้นม็อบมันกระจายแล้วเหมือนกันเพราะทหารเข้ามาเคลียร์ครับครับนะครับก็นั่นเป็นภาพสุดท้ายแล้วก็วันที่19เนี่ยม็อบถูกย้ายฝันมาอยู่ที่ลานกำแพงในลานกำแพงที่เรียกว่าลานสวปผมก็มุ่งจากว่าดำเนินมาชุมนุมที่ลานสวปผมยังเห็นคุณจตุพรที่ปราศรัยเลยนะครับลานสวปที่รามเนี่ยเป็นบทบาทของสนมทสภานิติธรรมประเทศไทยและองค์การนักศึกษามอรามกำแพงเป็นหลักซึ่งเขาเรียกกันในประวัติศาสตร์ว่าเป็นที่มั่นสุดท้ายฝ่ายประชาชนเพราะที่อื่นเนี่ยมันถูกปราบหมดผมไม่ยินชุมนุมเป็นไทยมุงนะครับท่ามกลางความหวาดกลัวเพราะว่ามีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินบนอยู่ศีรษะเหนือศีรษะนะบนม้าและกำแพงมีทั้งบินมีฮอร์บินดูสังเกตการตลอดเวลานะครับชุมนุมไปหวาดกลัวไปแต่เดียวกันก็เริ่มมีข่าวว่าทหารจะเข้ามาเคลียร์ตลอดเวลาแต่ช่วงนี้ก็ไม่เข้ามาสลายที่ลาวนะครับสุดท้ายคือจำได้ตอนนั้นเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันที่21ใช่ไหมครับก็มีการในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันที่20วันที่20ใช่ครับพระองค์ท่านก็โดยพลเอกเปรมยินดีสุรคุณตรีขนาดนั้นนะครับก็นำทั้ง2ฝ่ายที่นำไปเปิดสุชิดาไปฝ่ายรัฐบาลนะครับในขณะนั้นกับฝ่ายผู้ชุมนุมคนที่จะมองเสียงเหมือนในขณะนั้นนะครับเข้าเฝ้านะครับแล้วก็เป็นที่มาของภาพประวัติศาสตร์ระดับโลกนะครับแล้วก็การชุมนุมที่กี่วันนั้นเลยนะครับหลังจากนั้น3วันที่23นะถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็มีการออกกฎหมายในโทษกรรมใช่ไหมครับทั้งสองฝ่ายตอนนั้นให้โทษกันทุกฝ่ายเลยใช่ไหมให้กับทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายทั้งผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มรัฐบาลกลุ่มทหารคือโทษทุกฝ่ายเลยนะครับมันจบภายในจาก18นับไปที่3 4 5วันมันจบเลยเหตุการณ์บ้านการเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติเลยคุณธรรมราชยี่สิบสี่ก็นายกสุจินดาก็ลาออกใช่ไหมใช่หลังจากนั้นสุจินดาก็ลาออกนะครับแล้วก็มี
สภาก็พยายามคัดเลือกนายกคนใหม่มาแทนคุณชิดาก็คือคนอากาศเอกสมบูรณ์นะครับแต่ในขณะนั้นประธานรัฐสภาคือดร.ทิติวัฒน์นะครับท่านก็ไปเปลี่ยนมติของรัฐสภาเปลี่ยนชื่อแทนที่จะนำชื่อของประกาศเอกสมุทรหงเนี่ยนะครับไปทูลถวายตัวโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนแรกที่ท่านก็พลิกเกมใส่ชื่อคุณอนันต์ประชาชนเข้าไปใช่ใช่นะครับท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญของประชาชนว่าท่านมีภาวะผู้นำตัดสินใจถูกต้องเพราะตอนนั้นประเด็นสมุทรเนี่ยท่านมาแทนคุณน้ำจีมันคุณนรงวงศ์วัฒน์ใช่ไหมครับคือประกาศสมุทรก็เป็นประกาศสมุทรก็เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยตอนนั้นใช่ใช่เป็นคันดิเดตมากกว่าแต่ปรากฏว่ามีแบ็คกริสของ CIA ของรัฐบาลอเมริกันว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่ารัฐบาลก็เป็นไม่ได้นะครับทีนี้นี่เป็นไม่ได้ทุกก็ครับเชิญครับก็คือขออภัยเวลาอาจจะไม่จำกัดนิดหนึ่งทีนี้นี่ถ้าดร.สุริยสัยมองรวบรัดมองถอยหลังไป30ปีเนี่ยคิดว่าถ้ามองไปที่30ปีของพฤษภาเนี่ยมองอะไรบทเรียนมันคืออะไรผมคิดว่าบางทีเราแยกกันยากนะระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการเนี่ยสองธรรมมันดูเป็นวาทกรรมที่ผมได้ข้อสรุปชุดหนึ่งว่าต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยมันยากก็จริงนะแต่สร้างประชาธิปไตยยากยิ่งกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าหลังรัฐประหารทุกครั้งจบลงเนี่ยเราก็พูดถึงการสร้างประชาธิปไตยกันคำถามคือทำไมเราสร้างไม่ได้สร้างไม่จบสักทีโรงรัฐปักฐานทำให้มันแข็งแกร่งวัฒนาภาวะมันทำไม่ได้สักทีอ่ะเห็นป่ะพอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยวนกลับมาที่การฉีกรัฐธรรมนูญการรัฐประหารที่ทำงานตลอดเวลาก็เลยมีคำถามว่าเราไล่เผด็จการทหารเนี่ยดูเหมือนจะยากแล้วนะยากมากมีการสูญเสียทุกครั้งนะครับแต่ว่าเวลาจะสร้างประชาธิปไตยจำดูประเด็นว่ามันจะยากกว่าหรือเปล่าหรือว่าประชาธิปไตยในความหมายคุณสำราญของผมของคุณบูนาหรือของผู้ชมผู้ฟังเนี่ยแสนคนเนี่ยแสนความหมายหรือเปล่ามันเลยตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับมันต้องวนกับไปที่รัฐประหารอีกฉะนั้นพฤษภา35เนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันเป็นจุดจบของบทบาทของกองทัพอากาศเหมือนซึ่งมันดูเป็นหนึ่งว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคุณตำรวจนะหลังจากนั้นประมาณสัก 4-5 ปีนี่กองทัพแทบจะเลี่ยงหายไปเลยเลี่ยงไปเลยนะครับแทบจะไม่มีแอคชั่นมีบทบาททางการเมืองนักข่าวก็ไม่ไปถามหรอกผบ.ทบ.คนใหม่เป็นใครผมจำได้สมัยพลเอกวิมลวงศ์วานิชเป็นปปทบเนี่ยรู้สึกแทบจะไม่มีบทบาททางการเมืองเลยนะโปรไฟล์มากแล้วก็ใช้คำว่าไปจัดระเบียบกวาดบ้านตัวเองนะครับทหารอยู่ในกรมในกองเป็นอย่างนั้นไปนะครับจนมาถึงปี49นั่นแหละ35 49นี่ถ้าว่าไปแล้วประมาณ15ปีนะ15ปีใช่ครับคำถามคือทำไมมันกลับมาอีกอ่ะนะครับมีใครไปเชิญทหารมาเหรอหรือทหารไม่เชิญมาเองเหรอผมว่าเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ผมคิดว่าเป็นวัฒกรรมที่มองข้ามข้อเท็จจริงบางคนก็บอกว่าก็มีคนกลุ่มหนึ่งประชุมมุมเปิดประตูให้กองทัพเข้ามายึดอำนาจสมคบคิดกันนะครับแม้กระทั่ง2557ก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่เพราะถ้าเราไปดูบริบทก่อนยึดอำนาจเราจะเห็นว่าการบ้านการมันไม่เป็นประชาธิปไตยแม้รัฐบาลในขณะนั้นจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามใช่ไหมครับแต่มีการเล่นพักเล่นพวกทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ต่างกับรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจก่อนหน้านั้นเลยนะครับจนเราชาชินคำว่าเผด็จการรัฐสภาใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าเราอยู่ในวัฒกรรมที่เจอคำว่าเผด็จการซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมคือเผด็จการกองทัพเนี่ยมันเห็นชัดนะโดยสำหรับเผด็จการทหารเห็นชัดนะใช่ไหมครับรถถังยึดอำนาจปราบปรามประชาชนใส่ชุดสีเขียวทึบลายพรางทึบใช่ไหมครับมีกฎหมายความมั่นคงเข้ามาคุมการในการแล้วก็ยึดอำนาจสถาปนาตัวเองเป็นนายกมันดูง่ายมันดูมีสูตรมีฟอร์มแต่เวลาพูดคำว่าเผด็จการสภาคนเข้าใจยากเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็ในเมื่อเขามาจากการเลือกตั้งแล้วจะไปบอกเขาเป็นเผด็จการได้ยังไงผมคิดว่าเราอยู่ในกับดักกันในหยุ่นกันนะครับทำให้คำว่าประชาธิปไตยในความหมายที่เราอยากสร้างอยากสถาปนากันอยากตั้งมั่นให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงมันเกิดยากนะคุณสมานนะมันเกิดยากจริงฟังดูแล้วมันไม่เหมือนไม่มีโอกาสเลยดร.พูดนะฟังแล้วนะคะดร.ครับค่ะคราวนี้อยากถามว่าดร.คิดว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์แบบพฤษภาคมิ้นเนี้ยอีกไหมคะไม่มีใครประกันว่าจะไม่มีนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครประกันว่ามันจะมีนั่นหมายความว่าการเมืองไทยมันมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่าประชาธิปไตยยังไม่แข็งแรง
ะครับถามว่าทำไมเราไม่ทำให้ประชาธิปไตยมันแข็งแรงตั้งมั่นล่ะก็ต้องถามกลับไปที่บทบาทที่มันควรเป็นหน้าที่ของใครอ่ะถ้าเราไปถามแบบนี้เราก็ต้องบอกว่านักวิชาการจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนคือมันพูดแล้วดูดีนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นเป็นผู้ที่มีบทบาทในอำนาจจริงๆเนี่ยก็คือนักการเมืองนะครับก็จะต้องทบทวนตัวเองว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดรัฐประหารหรือเปล่าก็ทบทวนตัวเองว่าจะเล่นการเมืองแบบไหนทำงานการเมืองแบบไหนที่ทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นใช่ครับไม่เข้าใจเข้ามาเพราะโอกาสเพื่อโกงกันสะบั้นหันแหลกเล่นพักเล่นพวกนะครับผัดกันโกงผัดกันผู้เจริญอยู่แบบนี้มันก็ไม่ไปไหนนะครับแม้รัฐธรรมนูญ2540คุณมูนาคุณสำราญย้อนไปดูสิเราก็คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่หลายฝ่ายมองว่าจะตั้งต้นการปฏิรูปประเทศทั้งระบบปฏิรูปแบบเข้มเลยนะไม่ได้ปฏิรูปแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้มันมีแทรกนิดหนึ่งตอนนี้มันก็มีชุดความคิดอย่างนี้ดร.ว่าคือฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะแผ่นดินจะถล่มจะทลายแต่ว่าคือการปฏิวัติรัฐประหารนี่ห้ามมีโดยเด็ดขาดกับอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเอ้ยต้องไปกำจัดที่ต้นเหตุของการรัฐประหารเช่นทุจริตคอร์รัปชันอะไรประมาณนี้นะคิดว่ามันอะไรมันจะสุดโต่งไปทั้งสองข้างไหมหรือว่าอะไรคือจุดพอดีผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการต่อต้านรัฐประหารพูดถึงความเลวร้ายของการรัฐประหารมันดูเหมือนกับเราก็พูดเหมือนจะถูกแต่มันไม่ทั้งหมดนะคุณสมานพูดนะมันต้องกลับไปเริ่มต้นที่เงื่อนไขหรือต้นเหตุของการรัฐประหารด้วยมันต้องไปช่วยกันกำจัดหรือลดเงื่อนไขของการรัฐประหารด้วยใช่ไหมครับโดยเฉพาะผมถามอย่างปีรัฐประหารล่าสุดปี57เนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายในโทษกรรมสุดซอยเนี่ยออกกันตอนปี3-4เนี่ยไม่เป็นเงื่อนไขการชุมนุมแน่นอนเมื่อไม่เป็นเงื่อนไขการชุมนุมเนี่ยทหารก็แอบอ้างอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาทหารก็จะชุมนุมเนี่ยก็มาถามประชาชนชุมนุมที่ถนนราชดำเนินหรือเปล่าก็ไม่ถามหรอกครับปีรัฐประหารปี49เหมือนกันถ้ารัฐบาลเสียงข้างมากในขณะนั้นเปิดช่องให้มีการอภิปรายตรวจสอบในสภาไม่ยุบสภาหนีเราแอบไปขายหุ้นให้กับเทมเซ็ตของสิงคโปร์73,600 ล้านถ้าทำให้โปร่งใสเนี่ยการชุมนุมจะมีเงื่อนไขไหมมันก็ไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วมันต้องกลับไปที่ต้นเหตุนับหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่มาดูปลายเหตุตอนทหารเข้ามาซึ่งอันนี้ถ้าไปตัดตอนดูปลายเหตุเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่แฟร์กับกองทัพเขาเหมือนกันนะครับเพราะในขณะนั้นก็มีประชาชนบางส่วนบอกว่าหน้าที่ระงับการเผชิญหน้าหรือความหลับความขัดแย้งใหญ่จะกลายเป็นสงครามการเมืองถ้าทหารไม่มาห้ามมันก็ดูไกลใช่ไหมครับมันก็เป็นหน้าที่ของกองทัพที่ต้องรักษาความมั่นคงฉะนั้นมันไก่เกิดกับใครเกิดก่อนไก่มันกลายเป็นประเด็นนี้เหมือนกันนะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าไปด่วนสรุปว่าไข่เกิดก่อนไก่มันก็ดูจะแปลกอยู่ใช่ไหมครับผมก็ต้องมองสองทางแหละนะครับเราจะได้เข้าใจภาพทั้งภาพไม่งั้นเราจะอธิบายการเมืองแบบตัดตอนเนี่ยผมว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์กับการถอดบทเรียนร่วมกันนะครับคือถอดบทเรียนก็ต้องอย่าลืมต้องจำกัดกำจัดนะไม่ใช่จำกัดนะกำจัดเหตุของรัฐบาลด้วยถูกต้องครับไม่งั้นก็จะแก้ปัญหาแล้วก็สรุปปัญหาที่ปลายเหตุกันตลอดละก็กลายเป็นทวบฉลาดหลังเหตุการณ์กันเอาครับเอาละแล้วก็คือเวลาน้อยอยากจะล้ำลึก30ปีพฤษภาก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรตอนท้ายๆดร.ค่อยเติมกันแล้วกันนะทีนี้ชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งนะวันก่อนเนี่ยวันที่14นะมันเกิดปรากฏการณ์คุณอุ๊งอิงเนี่ยนะชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะฮะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่แลนด์สไลด์บางคนบอกว่าแลนถลายอะไรก็แล้วแต่นะฮะดร.สุริยสายมองปรากฏการณ์นี้ยังไงทำไมพรรคเพื่อไทยต้องงัดให้ใบนี้มาสู้แยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแลนสไลด์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสโลแกนเป็นวาทกรรมการหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ในฐานะนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเขามีสิทธิ์จะคิดจะชูนโยบายขายฝันไปนะครับจะจริงหรือไม่จริงก็ต้องไปดูผลการเลือกตั้งใช่ไหมครับประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของการพยายามสร้างวัฒกรรมเอาคนแสดงกลับเข้าบ้านหลังจากแตกแยกย้ายเดินไปคนละทิศละทางเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่เป็น mindset ทางการเมืองที่ผมคิดว่าอันตรายนะครับเพราะว่ากระบวนทัศน์แบบนี้เนี่ยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้คนรู้สึกหลอนเพราะกำลังรู้สึกว่าการเมืองมันจะกลับไปนับหนึ่งเมื่อ
15ปี16ปีที่แล้วหรือเปล่าช่วงที่มีเรื่องเหลืองแดงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองว่าคนเสื้อแดงเป็นสมาชิกในครอบครัวเมื่อ15ปีผ่านไปมีบทเรียนออกไปเติบโตเข้มแข็งนะครับบทเรียนตกผลึกในชีวิตกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรครับเป็นปกติเป็นสิทธิที่พูดได้ทำได้แต่ว่าถ้าเรากลับมาในเงื่อนไขที่เขากระดิ่งเขาระฆังกันกลับมาบ้านใหม่เหมือนเรียกทหารกลับมารบอีกรอบนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ก้าวพ้นก้าวข้ามความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายมองว่ามันทำให้บ้านเมืองเสียโอกาสนะครับแทนที่เราจะก้าวข้ามตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มองบทเรียนแล้วก็อะไรที่มันมองข้ามให้ภัยกันได้ก็ให้ภัยแล้วมองไปข้างหน้าแต่โอเคกันบอกว่าเอาเสื้อแดงกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่เอาไปลบลาอะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการอธิบายของคุณนุ้งยิ้งเองหรือว่าการขยายความของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่ามันให้ภาพไม่ชัดนะครับยิ่งถ้าคุณจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องพร้อมเป็นนายกของคนเสื้อเหลืองเสื้อส้มเสื้อฟ้าเสื้อน้ำเงินด้วยที่คุณสละคุณจะเป็นนายกของคนเสื้อแดงได้อย่างไรนะฮะดังนั้นถ้าพูดแบบนั้นคุณแค่เปลี่ยนจากหัวหน้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นใช่ไหมครับก็ไม่น่าจะแปลกับประเทศไทยประเทศไทยมันไม่อาจปล่อยให้มีการขัดแย้งกับแบบเสื้อสีแบบเดิมต่อไปแล้วนะครับวันนี้คนเป็นผู้นำต้องคิดก้าวข้ามความขัดแย้งจะนำพาจะเป็นหางเสือให้เรือลำนี้ก้าวข้ามพายุก้าวข้ามอะไรล่ะคลื่นยักษ์ให้ถึงฝั่งรอดปลอดภัยทุกคนได้อย่างไรใช่ไหมครับไม่ใช่เลือกเฉพาะที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะครับคนเป็นผู้นำไม่มีสิทธิ์ที่จะถีบใครลงจากเรือหรือเอาใครขึ้นฝั่งนะครับเช่นกันวันนี้เมื่อบ้านเมืองมันแตกแยกกันมานานนะครับผู้นำจะต้องเป็นผู้นำที่พูดแล้วบรรยากาศของสันติภาพมันเกิดขึ้นไม่ได้พูดหาเสียงที่ไรเนี่ยหลอนสงครามการเมืองหลอนการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยไม่เป็นประโยชน์หรอกครับชนะไปก็ปกครองยากชนะไปก็บริหารบ้านเมืองยากเมื่อคุณมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้เขาไม่ยอมใช่ไหมครับการเมืองจริงที่อาจทำให้เกิดฝั่งฝ่ายหรือความขัดแย้งได้นะครับเป็นเพราะอะไรที่คุณอุ๊งอิงหรือเพื่อไทยเขาต้องใช้คำนี้เอาคนแสดงกลับบ้านเป็นเพราะว่าเขากำลังสูญเสียฐานเดิมหรือเขาจะสร้างครอบครัวเพื่อไทยขึ้นมาให้มันแบบประมาณว่า14ล้านเสียงเหมือนสมัยโน้นนะหรือว่ามีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคือผมว่ามันมีส่วนคือการรีเซ็ตมวลชนพื้นฐานกันใหม่เพราะว่าช่วงหลัง2553นะครับโดยเฉพาะช่วงปี2555ที่มีงานรำลึก2ปีเหตุการณ์ที่เราประสบโดยนปช.คุณทักษิณก็บอกว่าให้คนเสื้อแดงหยุดนะครับไม่ต้องตามเขาขึ้นฝั่งจำได้นะครับคือไม่ต้องตามผมมานะครับที่เหลือผมเดินทางเองหลังจากนั้นเสื้อแดงก็มีปัญหาระหว่างคุณทักษิณกับเสื้อแดงแล้วก็เริ่มมีปัญหาระหว่างเสื้อแดงกันเองนะครับแต่เป็นหลายกลุ่มนะครับในขณะเดียวกันก็เกิดพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาคืออนาคตใหม่ปัจจุบันที่พรรคก้าวไกลใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มก้าวหน้ากลุ่มนี้ก็พยายามที่จะชูอุดมการณ์ที่ต่อยอดขึ้นจากแดงเดิมนะครับแดงเดิมเนี่ยทางกลุ่มอนาคตใหม่เขาก็มองว่ามันเป็นติดกับเด็กประคุณทักษิณมากไปมันไม่ทะลุเพดานนะครับมันยังไปติดอยู่กับบุคลาธิฐานที่เป็นตัวบุคคลก้าวไกลก็เลยมาสวมใส่ชุดความคิดสร้างสังคมไทยใหม่ปฏิรูประบอบการปกครองอะไรก็ว่าไปปฏิรูปสถาบันอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าคะแนนนี้มันก็ได้ทั้งแดงปีกซ้ายนะแดงที่เคยพึ่งพาบารมีของทักษิณเนี่ยแต่ยังมีดมการซ้ายอยู่ก็เทโลมาที่ก้าวไกลบวกกับแดงที่เป็นรุ่นใหม่ที่มองว่าสังคมมีปัญหาไม่ใช่เรื่องตัวคนต้องไปแก้ที่ระบบก่อนนะครับก็ได้ทั้งคนรุ่นเก่าที่เป็นปีกซ้ายนะครับกับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเติบโตทางการเมืองแล้วก็อยู่ในกระแสโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยสองแรงบวกเข้ามาทำให้พลังของนปช.กับพลังของทักษิณเดิมหรือแดงที่เคยเป็นแดงสวัสดิ์พักทักษิณมันก็ลดมันเล็กลงมามันเหลือกลุ่มเดียวแล้วแตกกันเองด้วยนะครับแล้วก็เห็นกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีที่นั่งในสภา780ที่นั่งเป็นประการก็ทำให้แน่นอนว่านี่ก็เป็นการแย่งชิงฐานมวลชนเสื้อแดงแต่ตอนนี้ผมคิดว่าวาทกรรมนี้ผมว่าทูเลตไปแล้วก็คือสายไปแล้วผมโทรมาสายไปแล้วนะครับครับทีนี้ได้เอาละคำถามท้ายแล้วเกือบจะสุดสองคำถามสุดท้ายโอกาสที่พรรคเพื่อไทย
จะแลนสไลด์แลนสไลด์นี่ที่นี่คือเลือกตั้งเที่ยวหน้าเขาต้องได้เกิน250นี่ดร.อัญชัยคิดว่ามีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไม่ได้สักกี่มากน้อยหรือมันจะแลนถลายซะก่อนหรือยังไงผมว่าจะเร็วไปนะคุณสำราญนะนะครับการทำอยู่ที่ผมว่า250นี่เร็วไปถ้าระดับ200เนี่ยเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ อยู่นะครับแต่ว่า250ผมว่ายากนะครับผมว่ายากยิ่งการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันแข่งขันกันสูงนะครับตัวคุณทักษิณเองเขาก็รู้ว่าตัวเขาก็มีจุดบอดบางจุดใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ตัวแทนนอมินีคือลูกสาวคุณอุ้งอิงมาแทนถามว่าเป็นร่างอยู่ในใจคนไหนเนี่ยผมว่ามันก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปนะครับแต่ว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้อยู่ว่าเสียงข้างมากใครชนะนักรัฐบาลนะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากข้างน้อยอาจจะไม่สำคัญเพราะว่าผู้นำฉลาดพอและไม่โกงเก่งไหวพริบมีนโยบายดีๆหรือเปล่าที่พูดเช่นนี้ก็กำลังกลับไปเตือนสติพรรคพลังประชาชนในสมัยนั้นก็อยู่ที่376ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาถามว่าทำไมปกครองไม่ได้ก็เป็นบทเรียนชนิดหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ต้องตอบเหมือนกับแลนสไลด์เรื่องไหนต่อใช่ไหมครับครับครับปิดท้ายร่วมสมัยหน่อยผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะคุณบูนาคุณบูนาสับสนเหรอจะเลือกใครหนูไม่มีสิทธิ์ในเลือกอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในพื้นที่ค่ะพี่สมรานอะไรยังไงจะถามดร.ว่าจะถามว่าดร.จะเลือกใครก็ดูจะตรงๆเกินไปไหมอ่ะให้วิเคราะห์หรือว่าให้วิเคราะห์ดีกว่าว่าควรจะเลือกแบบไหนควรจะเลือกแบบไหนหรือว่าทิศทางแบบว่าใครแบบว่าเป็นที่แบบว่าแนวทางในการแบบว่าอาจจะเป็นแนวทางหรือเป็นตัวเลือกเป็นวิธีการแนะนำให้คนที่ชมอยู่อะไรเงี้ยจะได้ตัดสินใจง่ายๆก็ได้ผมคิดว่าขอสมวนสิทธิ์ที่จะบอกว่าเป็นเรื่องไปไหนนะครับแต่ก็มีในใจแต่วันนี้ต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์การโหวตเพื่อเป้าหมายการเมืองที่ใหญ่กว่าผู้ว่าหรือบางคนใช้คำว่าโหวตเชิงยุทธศาสตร์ผมว่าเริ่มมีน้ำหนักมีกระแสขึ้นช่วง5วันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ณวันนี้ขณะนี้ก็กระแสก็เข้มข้นขึ้นก็อาจจะเป็นกระแสที่ทำให้ผู้ชนะบางคนได้คะแนนบวกเข้ามา 2-3 แสนคะแนนนะครับจนอาจจะไปสู้กับอีกฝ่ายได้ทำนองนั้นซึ่งผมดูแล้วช่วง 2-3 วันสุดท้ายในเรื่องนโยบายความแหลมคมความก้าวหน้ารูปธรรมของนโยบายเนี่ยมันถูกทิ้งช่วงท้ายๆของคนกลุ่มหนึ่งจะถูกทิ้งไปมันจะเป็นเรื่องโหวตของคนนี้เพื่อจะให้ชนะคนนั้นได้อย่างไรโหวตเอาคนนี้เพื่อจะให้ชนะกลุ่มก้อนนั้นได้อย่างไรจะโหวตทางวิทยาศาสตร์กันละผมว่านี้ก็จะเป็นตัวแปรท้ายๆอยู่ที่ต้องจับตาอยู่เหมือนกันนะครับคือตอนนี้คนมันสับสนอย่างนี้ดร.ถ้าเอาแบบชัดๆนะฝั่งที่ไม่อยากเลือกชาติๆนะก็ยังมาเถียงกันว่าจะเอาเบอร์3ดีคุณจ้ำจะเอาเบอร์4พี่เอจะเอาเบอร์6คุณอัศวินหรือจะเอาคุณรสนาอันนี้แหละยังไงดีล่ะถ้าคุณจะชนะเบอร์หนึ่งคุณก็ต้องเอาเบอร์สองจะชนะอันดับหนึ่งได้คุณก็ต้องเอาอันดับสองไปสู้ถ้าคุณจะชนะเบอร์คุณจะชนะอันดับหนึ่งให้ได้คุณเอาเบอร์เอาคะแนนที่ห้าที่หกลำดับที่เจ็ดที่แปดไปสู้มันก็ชนะยากในเวลาที่เหลืออยู่แค่นี้นะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าคะแนนของปีกเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามคุณชาติเราโพลงก่อนมีฐานคะแนนมีฐานคะแนนของใครก็มันอยู่มันเทไปกองรวมกันยากอยู่ในทัศนะผมเพราะแต่ละคนก็มีความมั่นใจในตัวเองนะครับดับมันก็อาจจะยากอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมันคงไม่เททั้งกระจาดไปให้เบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพื่อคว่ำคุณทัศชาติใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเทระดับหนึ่งนะครับมีส่วนสัก 10-20% ของพวกมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 2-3 แสนที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับกับจำนวนครับถ้าดูจากคะแนนจัดตั้งที่พอมีนะครับโอเคครับเอาละสุดท้ายมีอะไรที่จะเติมสักหนึ่งนาทีไหมที่วิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง30ปีหรือว่าการเมืองบ้านเราทั้ง3เรื่องมันเกี่ยวพันกันอยู่นะครับเป็นคนละเรื่องเดียวกันอยู่มันล้อกันอยู่นะครับทั้งแลนสไลด์ทั้งชัยชนะของเลือกตั้งผู้ว่าจะไปตอบโจทย์แลนสไลด์ยุคที่หนึ่งไหมนะครับแล้วก็เรื่องประชาธิปไตยที่เป็นปลายทางของทุกปุ่มขยันพูดถึงความหมายมันคืออะไรทำไมมันดูยุ่งยากกว่าการไล่เผด็จการเนี่ยครับมันอยู่กันอยู่แล้วก็หวังว่า30ปีนี้ก็จะเป็นพวกเราเป็นการพื้นพาตมินนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่พวกเราได้มาสรุปบทเรียนนะครับโอเคครับก็รบกวนตามนี้ก่อนวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณสำรานปูนาครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยะสายกัตตศิลานะครับ
คณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมอรังสิตนี่นะครับก็